Pizza. Garmin by ESRI. New Focus แรงแซงทุกคำท้าช่วง Two Wheel Action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ KTM นิตยสาร Two Wheel ActionNi hao, 各位大家，摩托车手，欢迎你们到亚丁。สวัสดีพี่ๆทุกคน มอเตอร์ไซค์กลุ่มวุ้นซุน ดีต้อนรับสู่เมืองยาติงที่นี่เป็นกลุ่มแรกที่ขับรถมาถึงเมืองยาติงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับหนุ่ม Two Wheel ครับในช่วง Two Wheel Action ครับอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเรื่องราวใน1เดือนนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของครอบครัว KTM หรือว่า KTM Story ครับไม่ว่าจะเป็นเทปแรกๆที่บอกว่าเป็นเรื่องของการเปิดตัว1290การให้สื่อมวลชนได้เทป250ดุ๊ก390แล้วก็มีเรื่องของเทสและรีวิวในเทปนี้ครับเรามาหาเค้าเรียกมาหาผู้ชายครับแฟนพันธุ์แท้ที่ชื่นชอบในตัวรถครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกชื่อให้ท่านผู้ชมหน่อยครับครับผมซอนแบดแอสครับผมนะฮะพี่ซอนเนี่ยเป็นเหมือนรุ่นพี่ของครับที่เห็นขี่รถกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็สังเกตแล้วว่าพี่เขาได้ใช้รถอยู่แบรนด์ก็คือ KTM อยากจะทราบว่าทำไมถึงเลือกใช้แบรนด์นี้ครับคือหนึ่งคือ KTM เนี่ยถ้าในรีวิวแล้วนะฮะเป็นแบรนด์ที่ดีมากๆสำหรับ Avenger นะครับแล้วก็แบรนด์ตัวอื่นก็คืออย่างรุ่นโมเดลอื่นก็คืออย่างดู๊กอย่างอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะแต่ว่า KTM มันมีข้อได้เปรียบที่ผมชอบส่วนตัวนะครับก็คือว่าเป็นรถที่มีทอร์คที่จัดจ้านนะครับแล้วก็สามารถ Enduro ได้เพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่อง Enduro อยู่แล้วจากดาก้ามานะครับก็คือประมาณนี้ที่ผมเลือกใช้ KTM นะฮะย้อนกลับมาเลยว่าแล้วรุ่นที่พี่ซอนเลือกใช้ในปัจจุบันนี้ครับครับผมใช้1190 Avenger นั่นนะครับใช่ซึ่งเป็นแนว Avenger ลูกป่าฝ่าดงใช่คราวนี้รู้สึกยังไงครับพอเอาสัมผัสแรกเลยที่ได้คล่อมและขี่คือสัมผัสแรกเลยคือ1คือเบาซึ่งสรีระของคนไทยเราก็คือตัวไม่ใหญ่มากและตัวผมก็สูง170ต้นๆครับก็คือเลือกหารถที่เบาและที่เหมาะกับเราจริงๆนะครับแล้วก็สามารถลุยกับเราไปได้ทุกที่ซึ่งผมก็คิดว่าผมคงได้ลุยจริงๆและผมก็ได้ลุยจริงๆตามที่ผมคิดได้ฝันไว้อ๋อได้ฝันไว้อันนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าความฝันที่ซอของเราสารฝันได้แล้วเนี่ยเป็นที่ไหนก็บอกว่าคันนี้เนี่ยได้ทำอะไรกับตัวรถไปหรือยังครับก็คือก็แต่งทุกอย่างที่เป็นแอดเวนเจอร์นะครับก็คือชุดปี๊บบรรทุกสัมภาระชุดแทงแบ็กชุดกาดชุดแคชบาร์ชุดไฮฟอกแลมติดตั้งอุปกรณ์วอลอะไรพวกนี้ฮะที่ใช้ในการเดินทางคือพร้อมที่จะเดินทางผจญภัยใช่คราวนี้อยากรู้ว่าทุกคนอยากรู้แล้วว่าไปที่ไหนยังไงอะไรบอกท่านผู้ชมว่าความแบบประสบความสำเร็จในเรื่องของการสานฝันไปที่ไหนครับแล้วมันพิเศษยังไงคือผมที่เพิ่งล่าสุดที่เพิ่งกลับมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วคือไปพิชิตยอดเขาย่าติงย่าติงย่าติงเป็นประเทศของประเทศจีนที่อยู่ในฝั่งของทิเบตครับค
ือมันก็จะผ่านแชงกรีล่าไปก็คือทุกคนในทริปไม่มีใครเคยไปจุดนี้ที่ทุกคนก็ไม่คิดว่าจะไปเจออะไรที่แบบเกินฝันของพวกเราคือไปเจอหิมะเจออินดิโรยาวๆที่80โลทางฝุ่นนะพี่ทางฝุ่นซึ่งเราไม่เคยเจอที่ว่ามันเป็นหินภูเขาล้วนๆที่มาแล้วก็ได้เจอเอนดูโรกลางคืนตอน4ทุ่มอากาศลบ4องศาลบ4องศาและด้านล่างด้านขวามือเป็นเหวแม่น้ำยังสีเกียงครับครับผมด้านซ้ายเป็นภูเขาโอ้โหแล้วขนาดนี้นะพี่จะบอกว่าความประทับใจแล้วผมถามเลยว่าคือปกติเนี่ยถ้า4ทุ่มเนี่ยไม่ใช่บ้านเราแน่ๆตอนนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่าเพราะความสูงมันสูงมากคือมันสูงประมาณเกือบ 5,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้โหนะครับคือทุกอย่างเนี่ยต้องทำอะไรให้ช้าอากาศบางมากคือเหนื่อยง่ายมากๆนะครับก็คือแล้วเราไปติดอยู่บนนั้นซึ่งหิมะมันท่วมถนนเนี่ยติดอยู่บนนั้นประมาณ3ชั่วโมงกว่าซึ่งผมว่ามันทดสอบทั้งรถและทั้งคนจริงๆสำหรับทริปนี้นะงั้นพอมาถึงเรื่องรถกับรถ KTM เนี่ยสภาพทุกภูมิประเทศที่ไปตั้งแต่สตาร์ทจนฟินิชเนี่ยกับ KTM เป็นยังไงบ้างครับคือถามว่ารถอ่ะผมเชื่อว่ามันก็จะมีดีและมีเสียนะฮะแต่สำหรับ KTM ตัวนี้ที่ผมชอบเนี่ยคือผมมองว่าสำหรับตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมยังมองหาจุดเสียของ1190ยังไม่เจออันนี้พี่ไม่ได้อวยไม่ได้อวยเพราะว่าผมก็ใช้รถตัวจริงตัวจริงเลยครับใช้มาหลายรุ่นหลายประเภทแล้วด้วยใช่ใช้มาหลายแบรนด์หลายทุกอย่างหมดครับแล้วเวลาที่อย่างที่บอกมีเขาเรียกอะไรมีอุปสรรคอันนี้หนุ่มๆไม่รู้จริงว่าในส่วนของ KTM ตัว Adventure เนี่ยเขามีโหมดออปชันหรือฟังก์ชันหรืออะไรที่สามารถทำให้เราสามารถอะไรเขาเรียกว่าง่ายต่อการขับขี่ไหมหรือยังไงคือสำหรับทริปเนี่ยที่ไปมันเป็นทริปที่นาน 15-16 วันเนี่ย คือมันเจอทุกสภาพแน่นอนคือทั้งฝนตกทั้งหิมะทั้งขี่ Enduro คือเราสามารถเล่นโหมดทุกอย่างที่เขามีให้ซึ่งเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราใช้ไม่ได้ครบภายในวันเดียวคือมันเย็นถึงขนาดว่าไฟหน้าจอเนี่ยขึ้น Ice Warning คือมันเย็นมากโอ้ยอีกเรื่องนึงที่ท่านผู้ชมอาจจะฟังแล้วจะเพลิดเพลินจะตื่นเต้นแต่อีกเรื่องนึงที่พลาดไม่ได้คือถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวใช่ไม่พร้อมเนี่ยถ้าพี่บอกว่าโอ้โหมันหนาวมากแล้วเกิดเราเตรียมตัวไม่ดีพอผมว่ามีโอกาสที่จะป่วยแน่นอนฮะป่วยแล้วก็คือด้วยสภาพอากาศที่บางเนี่ยคืออากาศพอบางปุ๊บออกซิเจนในร่างกายเนี่ยต้องใช้ปกติครับพออากาศมันบางเราหายใจเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบบว่าคือมันร่างกายต้องหัวใจต้องทำงานนะเพราะต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นคือทุกอย่างมันเลยเหนื่อยง่ายมากๆตรงนั้นคือกลับมาจากเป็นฟินิชเราฟินิชแล้วเนี่ยเราถือว่าตัวเราครับสารฝันแล้วในส่วนของ KTM พี่คิดว่าผ่านไหมโอ้ผมมั่นใจ 100% ว่าผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนสำหรับทริปที่โหดขนาดนี้ระดับผมที่ผมเจอมาสตาร์ทที่ไหนนะพี่สตาร์ทที่เชียงของฮะสตาร์ทเชียงรายฮะเชียงรายขี่ถึงล่างถึงประมาณ 02:00 น. ตี 2:00 น. มีวันนั้นวันหนึ่งที่เจอหิมะไปติดมันเวลามันเลทไปคือเราคิดว่าเราผ่านจุดนั้นไปเร็วแต่เผอิญไปติดหิมะนานทุกอย่างมันก็เลยเคลื่อนการเดินทางแบบนี้เนี่ยพี่ไปกับทริปทัวร์หรือเพื่อนหรือยังไงครับคือผมโชคดีที่ว่าผมมีคนดูแลเมเนจเมนต์ที่ดีคือกลุ่มมูนซูนนะฮะที่สนิทกันอยู่แล้ว คือแจ็คมูนซูนที่ทำแบรนด์เอเวนเจอร์ยี่ห้อคลิมนะครับยี่ห้อคลามเนี่ยที่อ่านกันทั่วไปก็คือสนิทกันอยู่แล้วก็คืออ่ะชวนกันไปคือทุกคนคืออยากจะไปสานฝันจุดนี้เพราะเราเป็นมอเตอร์ไซค์กลุ่มแรกอ๋อคลิปนี้ที่ไปเนี่ยคือกลุ่มแรกด้วยกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นไปที่ยอดติ่งกลุ่มแรกเลยยอดดิกลุ่มรอบกลุ่มแรกเลยของคนไทยเลยฮะที่ได้ขึ้นไปที่ไปเจออย่างนี้ขึ้นมาเพราะทุกคนไม่เคยขึ้นไปก็ต้องไปจ้างไกด์ท้องถิ่นนำขึ้นมาก็คือสมมุติเราก็พอรู้ว่าเราจะไปจบที่แชงกรีล่าได้ละ
ปกติส่วนใหญ่ตอนนี้ฮิตมากเป็นสถานที่แบบต้องที่นี่เท่านั้นแต่ของพี่คือต้องยืดไปอีกใช่ยาวไปอีกใช่เพราะทุกคนเคยไปกันหมดแล้วใช่ใช่ก็หาความท้าทายครั้งใหม่ใช่แล้วก็ค้นพบเห็นแล้วก็คุ้มเกินเห็นครับพายุหิมะเอ่ยทางฝุ่นเอ่ยได้ขี่เอ็นดูโร่กลางคืนซึ่งไม่เคยเจอผมเห็นแล้วในรูปภาพในคลิปวิดีโอเนี่ยผมว่าโหแบบพี่ไปทำสารคดีกันหรือเปล่าของใครพี่ใครก็เก่งขนาดนี้เป็นเพื่อนๆคือรุ่นน้องครับชื่อบาสแมนบาสแมนฮะน้องคนนี้เก่งมากในกลุ่มเรากลุ่มที่ทำรูปภาพแล้วก็ทำเป็นวิดีโอเป็นอะไรพวกนี้คือน้องคนนี้เก่งมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ชมนะครับภาพสวยๆแล้วก็คลิปวิดีโออะไรที่ถือว่าแบบเราเห็นเรายังคิดว่าพี่เข้าไปทำสารคดีหรือพี่เข้าไปเที่ยวกันคือแบบเฮ้ยสวยจริงๆสวยมากๆโลเคชั่นมุมกล้องหรือกระทั่งขบวนคนลุกนะโอ้คนลุกครับพี่คนลุกเปิดผมเห็นได้มีโอกาสแวบๆทีเซอร์ที่จะทำขึ้นมาแบบโอ้โหทำหนังได้เลยทีเดียวยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สอนครับยินดีครับผมที่บอกว่าต้องมาเล่าเรื่องราวความทับใจของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กับ KTM ดีกว่าเดิม KTM ใช่เพราะว่าถือว่าใช้จริงใช้จริงไม่มีเมคไม่มีเฟกใช่ของจริงคือของจริงครับแล้วก็เรื่องราวเงี้ยเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมอาจจะนำเรื่องราวพี่จอนเนี่ยถ่ายทอดลงสู่แมกกาซีน To Build ของเราด้วยที่จะให้ท่านผู้ชมได้อ่านเพราะว่าของพี่ก็เป็นกลุ่มแรกแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องอย่างที่เรื่องของการเตรียมตัวใช่คือมีตังบ้าท้าทายอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เตรียมตัวเนี่ย1เราอาจจะเกิดอุปสรรคใช่อุบัติเหตุใช่เป็นภาระใช่อีกหลายๆอย่างครับต้องอยากจะให้นักท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์รุ่นใหม่ใช่มือใหม่ครับบางทีรู้ว่าชอบเที่ยวแต่บางทีเราต้องเตรียมตัวนิดนึงในวันนี้ต้องขอบคุณกับพี่ก้อนจริงๆขอบคุณมากครับหนุ่มยินดีครับหนึ่งในผู้ใช้ KTM โอ้ติดมากบนถนนเยอะมากนะครับถามว่าคนขาสั้นอย่างผมนี่อาจจะไปไม่ได้นะครับแต่เราจะสู้บางคนเขามีปัญหาเรื่องรักเลยตกลงวันนี้สุดยอดไม่รู้ความคาดจะได้ไหมทุกคนกำลังสามัคคีแล้วก็แก้ไขปัญหากันอยู่ไททันรุ่นใหม่สี Impulse Blue ด้วยเครื่องยนต์ Mybe Clean Diesel ประหยัดน้ำมันขึ้น 20% ชาชาลาคุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามินาฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามินาฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเอง
no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG